และก็ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมายคราฟต์กันอีกเช่นเคยนะฮะโอเคฮะคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับที่ผมพูดเสียงแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าคลิปหน้าเนี่ยจะไม่มีแบบนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเปลี่ยนเวลาไปทำกลางคืนแล้วนะฮะนะครับคือช่วงนี้ผมนอนดึกแล้วนะครับดึกค่อนข้างดึกแล้วนะประมาณสัก 4-5 ทุ่มก็นอนแล้วนะครับผมจะย้ายไปทำเวลานั้นเพราะว่ากลางวันมันวุ่นวายมากๆเลยนะครับมันวุ่นวายมากๆอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะเสียงมันเกี้ยวจ้าวเดี๋ยวคุณมันแม่งนั่นแหละมันค่อนข้างที่จะรบกวนสมาธิพอสมควรนะครับแล้วก็อารมณ์เหมือนกับเราเล่นเกมกับเพื่อนนะครับแต่ว่าเราเล่นในห้องนอนนะนึกออกมั้ยเล่นห้องนอนแล้วทีนี้เราไม่สามารถเสียงดังได้เพราะว่าพ่อแม่นอนอยู่อะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้จะเก๊กเสียงเก๊กหลอหรือจะกวนตีนแต่ว่ามันเสียงดังไม่ได้จริงๆนะครับโอเคคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยผมก็มีพิกแอคครับคุณผู้ชมฮะมีพิกแอคที่ใหญ่เอ้ยไม่ใหญ่ครับมีพิกแอคที่ยาวนะยาวมากๆยาวที่สุดในโลกนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคครับเป็นพิกแอคที่ยาวนั่นแหละนะฮะโอเคนะครับยาวแล้วก็บอกเลยว่าโหดมากๆครับใช้งานได้ดีเยี่ยมอะไรประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคนะครับเราจะเปรียบเทียบพิกแอคธรรมดานะฮะโอเคพิกแอคธรรมดาก็ประมาณนี้ใช่ไหมโอเคคุณผู้ชมนี่คือพิกแอคธรรมดานะฮะก็จะไม่ยาวนะครับจะปกติแบบนี้นะฮะเห็นไหมก็ขุดอะไรได้เรื่อยๆนะครับขุดเรื่อยเปื่อยก็ไม่มีอะไรหวือหวาหรือไม่มีอะไรวิเศษใช่ไหมล่ะแต่ผมบอกเลยว่าพิกแอคอันนี้เนี่ยสุดติงกระดิ่งแมวนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะโอเคผมจะตัดไม้ก่อนนะคุณผู้ชมฮะผมจะตัดไม้แล้วผมจะทำพิกแอคที่ยาวนะครับยาวที่สุดในเกมนี้คุณผู้ชมนะอึดอัดไหมถ้าอึดอัดก็ขออภัยนะครับอย่างที่บอกผมเสียงดังไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเผื่อใครอึดอัดนะครับผมบอกเลยคลิปหน้าไม่มีแล้วแบบนี้ผมจะทำกลางคืนแล้วนะกลางคืนมันแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมสำหรับผมนะผมว่ากลางคืนเนี่ยแหละเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับผมแล้วนะครับสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้อ่ะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะสงบนะครับแล้วก็สามารถทำอะไรได้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานหรืออะไรก็ตามร้องเพลงเงี้ยบางคนชอบร้องเพลงบางคนเป็นคนขี้อายร้องกลางวันไม่ได้เดี๋ยวคนในบ้านได้ยินอะไรอย่างเงี้ยมีผมยกตัวอย่างนะโอเคเป็นคนขี้อายกลัวคนในบ้านได้ยินก็มาร้องกลางคืนก็ได้เพราะว่าไม่มีใครมานั่งฟังหรอกครับนอกจากผีนะครับผู้เล่นไม่มีใครฟังหรอกนะนั่นแหละกลางคืนมันสำหรับคนโลกส่วนตัวสูงนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือแอคที่ยาวที่สุดในโลกนะฮะโอ้ my god นี่คือความยาวของมันที่ไม่เหลือที่ไม่น่าเชื่อนะครับมันยาวมากๆโอ้ my god นะครับมันยาวมากๆผมแม่งพูดถึงทำเสียงเบาแม่งเหมือนตัวเองกำลังทำคลิป ASMR เลยว่ะแม่งพูดเสียงเบานะครับโอเคครับเรามาลองขุดกันนะโอ้ my god คุณผู้ชมอะโอ้มันสุดยอดไปเลยใช่ไหมโอ้โหนี่ฮะขุดแป๊บเดียวแป๊บหนึ่งครับผมขออนุญาตจามแป๊บหนึ่งโอเคไม่จามนะครับจามไม่ออกช่างแม่งโอเคโอ้เฮ้ยแล้วมันคุณผู้ชมฮะดูฮะนี่คือพลังของมันนะครับมันสุดยอดไปเลยนะนี่นะครับนี่ฮะขุดไปไม่เท่าไหร่นะครับได้กลับมาทั้งหมด3กองด้วยกันนะฮะยาวเท่าไหร่ครับเป็นพิกแอคที่ทรงพลังมากๆนะครับโอ้โหจริงๆแล้ว Data Pack อันนี้ก็เป็น Data Pack ที่ก็นานแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากเอามาเล่นอ่ะมีอะไรมั้ยผมอยากเล่นนะครับโอเคครับใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะแปะวาร์ปเอาไว้ใต้คลิปละกันนะครับโอเคแน่นอนครับว่าพิกแอคแบบนี้มันมีเยอะแยะมากมายก่ายกองนะครับเราก็ทำได้หมดนี่นะผู้ชมฮะโคตรโหดโคตรโหดนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นของ
หินนะครับคือมันยาวมากเลยเดี๋ยวผมจะถือให้ดูโอ้โหมุมกล้องเรามันไม่เห็นเลยนะเนี่ยนะครับมันไม่เห็นเลยอ่ะเออโอเคครับแต่ผมคิดว่าความแรงในการขุดแล้วก็ความทนทานความทนทานไม่เกี่ยวครับความทนทานนี่คนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีหลอดสีเขียวโผล่เลยครับนั่นหมายความว่ามันไม่มีวันพังนั่นเองนะฮะนี่อันนี้ขุดเร็วมากๆเลยนะครับมากๆเลยนะนี่นะครับไม่ต้องสืบครับถ้ามันเป็นเนเธอร์ไรท์หรือเป็นเหล็กโอ้โหเพราะว่า OP มากๆนะฮะโอเค OP มากๆนะครับโอเคครับคุณผู้ชมโอเคเข้าเรื่องกันต่อนะครับมันแล้วแต่คนครับเรื่องพวกนี้ผมว่าคนที่มีปัญหาแบบนี้น่าจะอาจจะเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวสูงครับเหมือนผมเนี้ยผมก็โลกส่วนตัวสูงนะก็แบบไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมอัดคลิปอะไรเงี้ยผมขี้อายอ่ะเข้าใจมั้ยอ่ะผมขี้อายผมหาเหล็กก่อนแป๊บนึงผมไม่คนขี้อายอ่ะผมเขินอ่ะเข้าใจมั้ยอ่ะผมก็ไม่อยากให้ใครได้ยินเสียงผมรอดออกไปจากห้องอ่ะผมก็เลยต้องทำกลางคืนอ่ะผมก็ต้องเสียงเบาอ่ะผมเชื่อว่าต้องมีคนไปแบบผมเว้ยไม่ว่าจะนั่นแหละต้องมีคนไปแบบผมแน่ๆแบบเป็นคนขี้อายอะไรเงี้ยเป็นคนเขินง่อยนะครับอะไรเงี้ยนั่นแหละถ้าอยู่ตัวคนเดียวก็จะทำอะไรที่เต็มประสิทธิภาพอะไรเงี้ยทุกคนแต่ถ้ามีคนอยู่ด้วยก็อาจจะได้ไม่เต็มร้อยอะไรเงี้ยนะครับมันเก่งๆอะน้องแม่งแบบอะไรวะเนี่ยนะครับโอเคและนี่ก็คือพิกแอคที่ยาวที่สุดในโลกนะฮะโอ้มืดเลยเหรอเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำในส่วนที่มันเป็นเหล็กให้ดูเรื่องประสิทธิภาพไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโหดมากๆลบทิ้งไม่ได้เลยฮะโอเคนะครับวิธีการครับก็ไม่มีอะไรมากเราก็แค่เอาพิกแอคที่เราต้องการให้มันยาวขึ้นแล้วก็เอาไม้มาต่อแค่นั้นเองนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเรื่องความทนทานแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่เรื่องแรงขุดผมว่าหมายถึงความเร็วในการขุดไม่ใช่ขุนะฮะในการขุดบล็อกหนึ่งอ่ะผมว่าแม่งน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน่าจะปกตินะครับแต่ว่าเรื่องการทำลายล้างผมยกให้เลยเร็วมากทุกคนเร็วจัดๆเลยนะฮะโอเคนี่นะฮะผมจะทำให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะโอ้ my god เนเธอไรท์ทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้เสียดายว่ะแย่ละสงสัยทำได้แค่นี้นะครับถ้าเนเธอไรท์ได้ผมว่าดีมากๆเลยเนาะอ๋อโอเคคุณผู้ชมมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มันยาวขึ้นนะฮะแล้วก็โหดขึ้นแค่นั้นเองนะฮะนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขุดให้ดูเลยถ้าเป็นหินไอ้ถ้าเป็นทองเนี่ยไม่ต้องสืบมันก็จะเหมือนกับพิกแอคไม้แหละก็เร็วครับเร็วแต่ไม่พังไม่มีอะไรพังเลยครับคุณผู้ชมเร็วเท่ากันสังเกตดูได้เห็นไหมเร็วเท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอ้าวเดี๋ยวอันนี้เป็นหินอันนี้เป็นทองครับอ้อก็เร็วเหมือนกันนะครับโอเคสรุปแล้วคือแม่งเร็วเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่ว่าเพชรจะแรงกว่าใครเพื่อนเร็วกว่าใครเพื่อนนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับพิกแอคที่ยาวที่สุดในMinecraftนะฮะเป็นประมาณนี้โอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับจะลาทราบแล้วนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ